Brand Podcast. what Insight listening It's you're to. ทำความรู้จักกับ True Digital Solution ทางออกสำหรับธุรกิจยุคโควิด19สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Brand Insight Podcast กับผมเมฆจาก Brand Insight นะครับและตอนนี้เป็นตอนพิเศษครับผมได้มามีโอกาสมาพูดคุยกับ True Digital Group และมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับคุณเอกราชปัญจวีนินนะครับกรรมาการผู้จัดจาการหน่วยงานดิจิตอลโซลูชันบริษัท True Digital Group สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเมครับ ครับเพื่อความเป็นกันเองขออนุญาตเรียกว่าพี่เอกแล้วกันนะครับยินดีครับอันก่อนจะไปอื่นเมื่อกี้ผมก็แนะนำนิดนึงแล้วว่าเป็นบริษัทชื่อ True Digital Group แต่ว่ามี t True Digital Solution อยู่ด้วยยังไงผมว่าให้พี่เอกแนะนำเองดีกว่าอาจจะรบกวนบอกให้คุณผู้ฟังนิดนึงครับว่า True Digital Group เป็นใครทำอะไรยังไงครับครับยินดีมากครับคุณแม่ครับขอบคุณครับจริงๆแล้ว True Digital Group เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทนะครับในท e Corporations แล้วก นะครับจริงๆแล้วหลักการเลยพันธกิจหลักเนี่ยคือการสร้างนวัตกรรมนะครับนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาให้คนในหลายๆกลุ่มนะครับเพื่อใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นอินดิวิเดอลหรือคอน sumers กลุ่มที่เป็นองค์กรนะครับที่ใช้งานอันนี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยข้างใน True Digital Group เนี่ยจริงเรามีการ ทำ u s i n e s s unit นะครับออกมาเป็น4 Business Unit หลักๆนะครับเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพแล้วก็เข้าใจตรงกันนะครับ,รบกลุ่มแรกเลยเราเรียกว่า Digital Media Platform นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเราทำเรื่องคอนเทนต์นะครับถ้าเราจะเห็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักก็คือ True ID True ID จริงๆแล้วถ้าสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเรามี Subscriber มากกว่า24ล้านก็ถือว่าเติบโตค่อนข้างก้าวกระโดดนะครับรวมไปถึง True ID Box ที่เรามีบ o อที่เราอยู่ใน Living Ro o m ของคนไทยทุกกกคนเนเ่ิ5,000ลอ หน่วยงานที่2ครับก็มีความสําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของ p r i v i l e g e ถ้าผมเรียกภาษาง่ายๆให้คุณเมธเข้าใจแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยก็คือเรื่องของ O2O อนะครับอ n นไลน to o f f l i n นหรือ off ไ line to ออนไลนถ้าเราจะเห็นแบรนด์ก็จะเห็นรูปหัวใจนะครับที่เป็นโลโก้ True Point True Point ก็คือการที่ใช้ p o i n t เนี่ยเข้ามาในชีวิตประจำวันได้นะครับในการจับจ่ายซื้อสินค้าในการเข้าถึงบริการต่างๆได้ครับอันนี้ผมใช้บริการอยู่เหป็นการเพราะว่าเพลินใช้ t r u e ID เห็นมี two point ขึ้นมาเอาเอาเอาแต้มไปแลกภาพยนตร์ที่จะดูได้หรือว่าบางทีก็เอาไปเป็นส่วนลดต่างๆได้ได้ครับได้หมดเลยครับแล้วก็จริงๆแล้วการที่เราเข้าถึงตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่ช่วยเหลือก็คือว่าเรื่องของ wallet ด้วยก็คือ digital money ที่เราพูดถึงนะครับวันนี้เนี่ยทุกคนก็ก็มี situation นะครับของโรคระบาดวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วอะไรที่มัน touch เงินสดจริงๆน้อยที่สุดเนี่ยมันก็จะช่วยให้ทุกอย่างมัน็เซฟขึ้น หน่วยงานที่3อันนี้ก็เป็น Ambition ของของทาง True Digital Group โดยตรงเลยคือการสร้าง uh, c อ p a p i l i t i t s e s ให้คนไทยทุกคนเนี่ยมี skill set เรื่องของดิจิทัลนะครับเราเรียกหน่วยงานนี้ว่า True Digital Academy Mm hmm. นะครับอันนี้ชื่อบอกอยู่แล้วแน่นอนนะครับเราเป็น education provider นะครับซึ่งหลักการแล้วเนี่ยเราพาร์ทเนอร์กับ global education provider ชื่อ general assembly ก็เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ที่เป็น provider content นะครับที่เป็นออนไลน Training งนะครับซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่ที่เราทำทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์นะครับแต่ s i t u a t i o n วันนี้ก็ majority ก็จะเป็นออนไลน์เท i n นิ่งอันนี้หน่วยงานสุดท้ายเป็นหน่วยงานที่ผมดูแลอยู่นะครับก็คือ digital solution นะครับอันนี้คือพระเอกที่เราจะมาคุยวันนี้เป็นหลัก ครับ,รบเป็นหน่วยงานที่ต้องบอกว่า m a j o r i t y เนี่ยเก้ปอร์เ็นป็น B2B นะครับแล้วก็อีกสิ็ก็จะมี c o n sumers นะครับที่เราเข้าไปทัสด้วยนะครับถามว่าในหน่วยงานนี้เนี่ยอะไรคือ Core Engine หลักนะครับเรามีหน่วยงานที่ช่วยเหลือเราเรื่อง Data Analytics ด้วยนะครับก็คือการที่เอา Data ทั้งหมดเนี่ยมาเปลี่ยนเป็น Insight นะครับคือมาช่วยผู้บริโภคมาช่วย individual users เนี่ยให้ได้สิ่งที่เขาควรจะเอาไปพัฒนาต่อยอดนะครับในการทำกิจกรรมของเขาเองไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจหรือทางส่วนตัวนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆเลย i g i t a l Solution เนี่ยผมบอกว่ามันอาจจะต้องเป็นลักษณะที่เราคือ Digital Partner นะครับที่เข้าไปช่วยเหลือและนำนวัตรกรรมต่างๆให้คนที่หยิบจับใช้เนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็บรรลุถึง Objective ในการใช้งานเหล่านั้นโดยใช้ Digital t e c h n o l o g i e คครับ ฟังมาแล้วพอเห็นภาพนะครับว่าใน4กลุ่มของทูดิจิตอลกลุ่มเนี่ยเรียกว่าอยู่ในเรื่องของดิจิตอลทั้งนั้นเลยแต่ว่าเราผมขอเจาะลงไปดีกว่าว่าที่เราอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นพระเอกในวันนี้ก็คือทูดิจิตอลโ l ลูชันเนี่ยเวลาพูดคำว่า Digital Solution ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนก็ยังแบบยังงงๆอยู่ว่าเอ้ท Digital Solution ทำอะไรหรอคือถ้าเราให้คุณเอกให้พี่เอกเล่าแบบลงลึกเลยดีกว่าว่าทูดิจิตอลโซลูชันทำอะไรบ้าง ให้มันพอเห็นภาพอะครับคือถ้าถ้าเราเริ่มต้นง่ายๆครับผมคิดว่าถ้าถอยไปสักประมาณ8-9ปีนะครับเราพูดถึงเทอมศัพท์คำหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยมากคือดิจิ t a ลทรานส์ฟอร์เมชันครับอันนี้ต้องบอกว่าถ้าหลายคนเคยได้ยินช่วงนี้เนี่ยก็ต้องอาจจะถอยกลับไปประมาณสัก8ปปีท,ที่ที่มันเกิดค,คำนี้ขึ้นมานะครับออแอมบิชันเราก่อนนะครับความเชื่อเราเราเชื่อว่าคำว่าดิจิ t a ลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยยุคนั้นมันไปแล้ว คือหมายถึงว่าผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วครับยุคนี้ไม่ใช่ยุคดิจิตอลทาร์เมชั่นแล้วมันไม่ใช่ทาร์กมิชันแล้วครับยุคปัจจุบันที่เราพูดแบบนั้นเนี่ยเราพูดตั้งแต่ก่อนโควิด1 9จะมาด้วยซ้ำเพราะว่าเราเชื่อว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณจะทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่หรือทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ดิจิตอลเนี่ยมันอีสแควร์มันเป็นคอมันเป็นแบ็กโบนหรือเราเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของการทำธุรกิจนะครับในปัจจุบันนะครับ ถ้าเราเห็นวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายบริษัทเนี่ยไปถึงรลเวลนั้นแล้วนะครับก็จะมีทั้งต่างประเทศแล้วก็ทั้งเมืองไทยนะครับ,รบก็คือไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดิจิทัลมันเป็นแบ็กโบนอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อจะเสริมแล้วก็ต่อยอดธุรกิจคราวนี้ถามว่าแบ็กโบนเนี่ยมันสําคัญยังไงแน่นอนที่สุดกระดูกสันหลังมันสําคัญมากนะครับถ้ากระดูกสันหลังคุณแข็งแรงความหมายคือว่าคุณจะซัสเทนในเชิงธุรกิจ กับ impact ที่มันเกิดขึ้นได้อย่างวันนี้เป็นตัว p r o ูจตัวหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเวลาโควิดเข้ามาเนี่ยแบบอันพิ d i c ิ i ต e ขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันก็วัดกระดูกสันหลังของแต่ละบริษัทนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณดีไซน์ d u d t ดีไซน์ธุรกิจ Design Company ให้มันตอบรับกับ disruption ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับเราต้องบอกว่า disruption ในถอยไปสัก5ปีที่ผ่านมาเราพูดถึง d i s r u p t เริ่มต้นก็นกนจากอุตสาหกรรมเดียวกัน เรา disrupt คุณคุณ disrupt เราใช่ไหมอ๋ออยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันจะเป็นอย่างเช่นธนาคารเหมือนกันครับค้าปลีกเหมือนกันอันนี้คือ disrupt ภายในใช่ครับภายในอุตสาหกรรมภายในอุตสาหกรรมนั่นคือเสษที่หนึ่งแต่ว่าพอดิจิทัลมันเป็นคอมากขึ้นมันกลายเป็นมัน disrupt cross industry ข้ามธุรกิจข้ามอุตสาหกรรมข้ามอุตสาหกรรมเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยคู่แข่งเราก็ไม่ใช่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับก็มีเรื่องโจ๊ที่คุยกันในในวงการเหมือนกันว่า เราเคยถามคนที่เป็นผู้บริหาร Energy Drink เราถามเขาว่าอะไรคือ disruption factor ของคุณเขาตอบว่า 5G Energy Drink ก็คือเครื่องดื่มเครื่องดื่มอยู่ก,กำลังแต่ตัว d i s r u p t รับเป็น 5G เป็น 5G ทำไมอะครับเ,เหตุผลที่ให้คือว่ารถมันจะขับเองได้ในอนาคตคแล้วก็ครึ่งหนึ่งของ c o n s u m e r ที่ใช้ Energy Drink ก็คือ driver ก็คือคนขับ l o จิสติก s เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่รถมัน a u ต o มได้มากขึ้นนะครับมี transportation รูปแบบใหม่ที่เป็นเทคโนโลยีมากขึ้นเนี่ย แน่นอนที่สุด50%เนี่ยจจะลดน้อยลงนะครับนั่นคือการ d i s r u p t across country แล้วก็ across industry จะถ้าถ้าเกิดคุยกับพี่เอกว่าโควิด19ถือว่าเป็น d i s r u p t แบบไหนมันไม่ใช่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแนๆ่ๆมันเหมือนเป็นนอก factor ไปเลยมันต้องบอกว่าเป็น exceptional disruption มากๆที่ human being หรือ organize ทุกคนเนี่ยร learning ร่วมกันนะครับ,รบผมมีพูดคุยอย่าูดไปหารหลายท่านใน industry ร ผมไม่เห็นท่านไหนที่บอกว่าเขาเคยเจอแบบนี้มาก่อนอนะครับนี่คือครั้งแรกนี่คือครั้งแรกนะครับประสบการณ์ใหม่นะครับสำหรับคนทำธุรกิจทุกคนพอฟังอย่างนี้แล้วแล้วต้องถามพี่เอกว่าแล้ว u e i i g i t a l Solution เข้าไปทำอะไรยังไงบ้างกับกับกระแสดิสรั p t ท,ที่มันเร็วขึ้นแบบนี้หรือว่ากระแสที่มันถูกถูกโควิด1 i เนี่ย กำลังกำลังเล่นงานเราอยู่ผม,ผมขออนุญาตถอยไปเล่าแบ็กกราวน์นิดๆแล้วกันนะครับ,รบว,ว่าเราทําอะไรอยู่บ้างจริงๆแล้วหลังจากที่เราสร้าง d ดิจิทัลโซลูชันขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ under t 2D i Group เนี่ยจริงๆแล้วโซลูชันเราเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสัก4ี่อินกร e เดนท์ที่ผมคิดว่าค่อนข้างแตกต่างแล้วก็สามารถช่วยเหลืออ,องค์กรแล้วก็รวมไปถึงลูกค้าทั่วไปได้เนี่ยข้อแรกเลยเนี่ยเราต้องเรียนว่าดิจิทัลโซลูชันเนี่ย น่าจะเป็นบริษัทหนึ่งที่มีระบบนิเวศในการทำโซลูชันหรือการสร้างนวัตกรรมเนี่ยที่สมบูรณ์แบบนะครับเราเรียกว่า complete ecosystem ถ้าพูดเป็นภาษา,เ,าเท r มปกตินิดนึงนะครับก็คือว่าเรามีทั้ง back up นะครับที่เป็น telco base เพราะเราอยู่ under two c o r p o r a t i o n นะครับเรามีทั้ง CP Group <ม>นะครับแล้วเราก็มี ecosystem ของเราเองที่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้นะครับนั่นคือข้อแรกที่เป็นความได้เปรียบแล้วผมว่าลูกค้าหลายคนเนี่ยก็ก leverage ร่วมกันนะครับอันนึงที่เราพูดว่าเราสมบูรณ์เพราะว่าการ collaboration ในเชิงธุรกิจวันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนเราจะเห็น collaboration เหมือนเดิมฮะใน p พียหรือในสิ่งที่เป็นเชนของเราแต่วันนี้การ collaboration มันเกิดขึ้น ใน, Industry, ในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อช่วยเสริมสร้างให้แคปเปอร์บิลิตี้ของการแข่งขันหรือการซัสเ a เนเบิลเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับ,รบซึ่งนี้เรารเราเรา,เราเน้นเรื่องระบบนิเวศมากนะครับอันที่สองเนี่ยต้องบอกว่าเราเอาเฉพาะดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาสร้างนวัตรกรรมเพราะเรามีความเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีเจเนเรชันของมันนะครับถ้าคุณเม่จะเห็นถอยไปเมื่อก่อนเนี่ยแบงกิ้งหลายๆแบงก์เนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีแบบหนึ่ง แต่พอเขาจะทำโมบายแบงค์เนี่ยเขาก็สครัลเพราะระบบด้านหลังเนี่ยมันไม่ได้สปอร์ตมันไม่รองรับมันไม่รองรับ<ม>แล้วก็มันไม่ได้เป็นระบบเปิดทุกอย่างเป็นระบบพ r พ p i ทอรี่หมดปิดทุกอย่างนะครับต้องใช้ของยี่ห้อนั้นยี่ห้อเดียวตลอดเวลาแต่วันน,นี้มันไม่ใช่แล้วเราถึงมีความเชื่อว่าเราต้องใช้เทคโนโลยียุคใหม่ที่มันมีความคล่องตัวมีความ agility สูงนะครับแล้วมีความ flexibility สูงด้วยนะครับ เราเรียกคอนเซปต์นี้ว่าดิจิทัลคอนเวอร์เจนซ์นะครับอันนี้เป็นเทอมที่เราเชื่อมาตั้งแต่แรกเลยนะครับที่เราสร้างนวัตรกรรมคำว่าดิจิทัลคอนเวอร์เจนซ์เนี่ยมันรวมเอาประมาณสัก5้านิวเทคโนโลยีเข้าหากันแล้วก็หยิบจับส่วนดีๆเข้ามาแล้วก็ทำให้มันเป็นอินกริเดนที่สร้างซ e มเลสโซลูชันนะครับออกไปสู่ตลาดได้เดี๋ยวผมขอไล่เร็วๆนะครับในบในเทคโนโลยีที่พวกเราอาจจะได้ได้เห็นภาพกันข้อแรกเลยคือ IoT อันนี้ตอนนี้กําลังพูดถึงกันเยอะมากเลยครับ,รบเพราะว่า IoT จริงๆแล้วเซนเซอร์ปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาไปไกลมากแล้วก็เราไม่เคยคิดว่าเซนเซอร์มันจะอยู่ในฟอร์มแฟกเตอร์แบบนี้มันยิ่งเล็กลงมันยิ่งเปลี่ยนฟอร์มแฟกเตอร์ไปเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มีเซนเซอร์มากขึ้นเนี่ยแน่นอนที่สุดคุณจะแคปเจอร์ในหลายอย่างที่คุณไม่เคยรู้นะครับวันนี้เนี่ยไล่ทุกอินดัสทรีเลยนะครับไล่ตั้งแต่อากิเคาลเชอร์นะครับเราก็สามารถรู้ว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่่่่ฟร์มมเยจะปือไห เรา predictive ได้ระดับนี้นะครับ,รบน,น,นั่นคือสิ่งที่เซนเซอร์มันเข้าไปช่วยเหลือนะครับนั่นคือข้อแรกของ IoT นะครับตัวที่สองเราเชื่อเรื่อง analytics นะครับเดี๋ผมเรียนไปแล้วผมต้องบอก True Digital เนี่ยน่าจะเป็นบริษัทหนึ่งที่มี data scientist resource เนี่ยมากที่สุดเบิร์งต้นๆของประเทศนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่า data เ,เนี่ยมันช่วย หลายอย่างนะครับมันช่วยเรื่อง i n s i g h ์มันช่วยเรื่องสิ่งที่เราจะสามารถนำา Data ไปพัฒนาบริษัทในอนาคตเราเชื่อเรื่อง learning all times นะครับก็คือ every time learning นะครับก็คือทุกองค์กรต้องรู้ว่าในสิ่งที่คุณทำออกไปแล้วเนี่ยเดต้ามัน respond back ยังไงเพราะะนั้นอาาติกเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับส่วนที่3เลยก็คือมีการพูดถึงกันเยอะคือเรื่อง AI หรือปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมครับ AI เนี่ยเราคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงสัก4ี่หปีที่แล้วเนี่ยมันก็มี อ่า l l เล g นเหมือนกันเรื่อง AI เพราะว่าการ Learning ของ AI เนี่ยมันใช้เวลากว่าเราจะเทรน AI หนึ่งตัวเนี่ยให้รอบรู้แล้วก็สามารถเอาไปใช้งานได้เนี่ยโอ้โมันใช้เวลานานแต่หลังๆนี้เนี่ยอัลกอริทึมของ AI มันเปลี่ยนไปเยอะมันทำให้ AI มัน Learning เร็วมากนะครับซึ่งอนาคตมันอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับ <พ>คือ A, A I เนี่ยที่ผ่านมาเวลาเราได้ยินกันเยอะครับแต่มันไม่เห็นสักทีเพราะว่ามันยังใช้เวลาในการเรียนรู้อยู่ใช่ไหมครับใ่ครับแต่จากนี้นี่คือเขาเรียกว่ามันจะโตแบบไม่มันจะเรียนได้เร็วแบบ เขาเรียกว่าเร่งความเร็วมากขึ้นกว่าเดิมมันจะเป็น exponential learning ออนะครับความหมายคือว่าจริงๆแล้ว i i เนี่ยถ้าเป็น c o n s u m e r จริงๆเรา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 ทัชมันอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆโซเชียลมีเดียใช้อยู่แล้ว AI ใช่ไหมครับหลายๆอ l g o r i t h m ม e o n l i n e นะครับ e ประเ e r ร m e มน e ก็ใช้อยู่แล้วแต่เรากลังจะบอกว่า AI เนี่ยมันจะกลายเป็น เอ g นจิน uh, หนึ่งที่มันจะมาช่วยทุกอุตสาหกรรมแบบ r e l e v v n n e แล้วก็จับต้องได้เพราะว่าการเทรน AI มันจะเร็วขึ้นอังกอริทึมมันเก่งขึ้นแล้วมันก็สามารถ collect information ต่างๆได้มากขึ้นนะครับ,รบน,น,นั่นคือตัวที่3ที่เราเข้ามาด้วยนะครับตัวที่4เลยก็เป็นต้องบอกเป็นตัวใหม่นิดนึงสำหรับคนไทยแต่ว่าผมว่าถ้าในวงการดิจิทัลเนี่ยเราพูดกันเยอะมากคือเรื่องของบล็อกเชนนะครับ บล็อกเชนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากที่เราเรียกว่าดิจิตอลคริปโตเคอเรนซีนะครับก็คือเกิดจากคริปโตคอยสนะครับ<ม>ต่างๆที่มันมีที่ผ่านมาแต่ผมคิดว่าบล็อกเชนจริงๆแล้วเนี่ยในขา B2B เนี่ยมันจะมาช่วยเรื่องของการเลเ p อ o ฟาวเดชั่นที่จะทำให้มันมีแพลตฟอร์มที่มันมีเลเวลของ Security เนี่ยสูง<ม>แล้วก็ทำให้มัน Automated นะครับแล้วเราไม่ต้องมาดอกเลยว่ามันจะเป็นก o v e ปเนนซ์หรือเปลา่าอันนี้มันใช่ของจริงไหมทุกอย่างคือโอเ n แล้วก็สามารถให้ทุกคน Access ได้ทีนี้บล็อกเชนเนี่จริงก็ไปใช้ในหลากหลายอินดัสทรีด้วยนะครับปัจจุบันและตัวสุดท้ายเลยเนี่ยพอเรามีสีเทคโนโลยีหลักเนี่ยอันนึงที่ลืมไม่ได้เลยคือเรื่องไซเบอร์ซิเคอร์ตี้นะครับอันนั้นสําคัญมากนะครับพอ,ร,บอร์บจะออกแล้วนะครับเอยเอ,อย่างนี้ถ้าเกิดเพื่อถามเผื่อคุณผู้ฟังนิดหนึ่งว่าแล้วบล็อกเชนกับไซเบอร์ซิเคอร์ตี มันจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยเหมือนกันไหมหรือมันต่างกันยังไงครับจริงๆแล้วบล็อกเชนจะเป็นเลเยอร์ล่างนะครับสุดเลยเวลาเราจะเอาเทคโนโลยีไปต่อยอดมันจะรันอยู่บนบล็อกเชนแต่ไซเบอร์เนี่ยมันจะแรปทั้งหมดนะครับมันจะแรปทั้งหมดความหมายคือว่ามันจะต่อไปถึง e x t e r n a l ด้วยแต่บล็อกเชนปกติแล้วเนี่ยมันจะต่อยอดด้วยเทคโนโลยีที่มันอยู่ด้านบนผมยกตัวอย่างว่าเราทำเรื่อง track and traceability นะครับ track and trace เนี่ยเราทำการ trace ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้าน นะครับวันนี้เราหยิบเนื้อไก่ขึ้นมา1นึ่งแพ็คเนี่ยเราสามารถรู้ว่าเนื้อไก่อันนี้เนี่ยมันเลี้ยงที่ฟาร์มไหนพ่อแม่ชื่ออะไรคลอดมาเมื่อไหร่แล้วก็เข้าแปรรูปเมื่อไหร่อันนีเมื่อไรแล้วมาถึงทุกอย่างทลร้านเมื่อไหร่ใช่ครับซึ่งอันนั้นคือข้อมูลที่มันเพิ่ม Governance Level ให้ทุกคนจะสบายใจได้ว่าอ๋อเนื้อไก่นี้ไม่ใช่ไปเลี้ยงที่ไหนนะไม่ใช่เป็น Import เข้ามาแล้วก็มี Impact ทางด้านอื่นตามเข้ามาด้วยนะครับนั่น,นคือสิ่งที่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นเรารวม5เทคโนโลยีที่ผมต้องบอกว่ามันคือเทคโนโลยีที่เรา f o r e ว่าถ้าเราเอาเข้ามาในแต่ละชิ้นเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์<ม>คุณมีเซนเซอร์อย่างเดียวคุณก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะได้อะไรจากเซนเซอร์เราอาจจะเห็นแดชบอร์ดเขียวแดงเหลืองใช่ไหมปกติที่เรานั่งดูกันแต่มันไม่ได้ตอบโจทย์อินไซต์ถ้าคุณไม่มีแอนาลิติกคุณไม่มี AI เห็นเราเชื่อว่า5 leading เทคโนโลยีสันนี้เนี่ยมันจะสามารถสร้างนวัตรกรรม ที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มคนแล้วก็ทุกองค์กรนะครับเพื่อให้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับบริการต่อไปของ True o u r i ิจ Solution มีอะไรอีกครับจริงๆถ้าถ้าเราพูดถึงอินริวเอเนตรงนี้แล้วเนี่ยความแตกต่างข้อที่3เราเลยเนี่ยมันคือเรื่องของอต้องบอกว่าเป็นเรื่อง r u s o u นะครับคนนี่ก็ยังสําคัญมากนะครับแน่นอนที่สุดเรื่อง r e s o u เราเราเรียกกลุ่มคนเนี่ยจริงๆเราเราเรียกว่า i n s ไซฟ e f u l มส์อินไซฟ l t e a m เนี่ยปกติแล้วคนของ เราในช่วงโปรไฟล์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมี2โลกโลกของ Engineering หรือ t เทคนิคกับโลกของ i u s s s r s s r u s o u เราเนี่ยที่เราเน้นย้ำคือว่าคุณต้องเข้าใจ2โลกคุณต้องเข้าใจโลกธุรกิจและโลกเทคโนโลยีแต่เราก็จะมี Deep ด e e เทคโ o โ o ยีแล้วก็มี Deep Business แต่อันนั้นคือเป็น l a เยอร์ที่อยู่ล่างสุดยังคงอยู่นะครับ,รบแต่เลเยอร์ที่สำคัญที่สุดคือการ Bridge หรือการหาแก p ที่มันลงตัว2โลกเข้าหากัน นั่นคือเราเชื่อว่านั่นคือนวัตรกรรมที่มันจะเกิดขึ้นเราไม่อยากมีนวัตรกรรมที่ทุกอย่างดีมากเลยแต่ท้ายที่สุดเราเอาไปใช้ก็ไม่ได้หรือเราไม่อยากบอกว่าเรามีนวัตรกรรมที่ไม่ได้ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นคน2โลกนี่เราเรียกว่า inside f u l team member นะครับที่เราพยายาม build up ถ้าถ้าใน Digital เองก,ก็เหมือนสตาร์ทอัพนะครับแต่เป็นสตาร์ทอัพที่ที่มีแบ็ k อัพเป็น Enterprise นะครับเรามีการ split ทีมงานนะครับเป็นหน่วยงานเล็กๆหมดเลยนะครับเราไม่ได้มีเป็น Organization ที่เป็น Waterfall ม,มากหนักนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานเล็กๆแล้วก็ทำงานกันโดยที่เป็นอาจารย์ทีมมากๆเลยนะครับ,รบแล้วก็ Build Speed to Market ให้ได้นะครับอันนี้คือ Culture เวลาเราทำงานในในทีมด้วยนะครับ,รบได้ยินมาว่าทาง t o u ี Digital s o l u t เนี่ยมีเรื่องของหุ่นยนต์ด้วยเรื่องของโรบอติกอยากให้พี่เอกขยายความนิดนึงครับว่าหุ่นยนต์คือยังไงเราต้องเห็นหุ่นยนต์เดินไปเดินมาไหม หรือมันมันมีความหมายที่แตกต่างออกไปจริงๆแล้วต้องบอกว่าอันนี้คือเป็นข้อที่4เลยนะครับเราพูดถึง uh, character ข้อที่4ของเราคือการมี world class หรือว่า innovation partnership นะครับแน่นอนที่สุดเราไม่สามารถทำทุกอย่างคนเดียวได้นะครับเราให้ความสำคัญเรื่อง partnership มากนะครับคราวนี้หุ่นยนต์เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เราต้องบอกว่ามัน combine นะครับในแง่ s o ล u t ชั n ที่มันตอบโจทย์แทบจะทุกส่วนนะครับของธุรกิจเลยเรื่องแรกเนี่ยเราตอบโจทย์เรื่อง e c o s y s t e m ็นะครับเพราะว่ามันคือการ Combine เทคโนโลยีหลายตัวเข้าด้วยกันแล้วก็แถมด้วยในหุ่นยนต์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันแตกต่างจากหุ่นยนต์ประเภทอื่นถ้าเราจะให้ define นะครับคำว่า r o b o c a r l นะครับเราใช้ว่า t ทูดิจ i ทัลโ r บอทคอ l ์ในนี้นี่ชื่อแพลตฟอร์มเราเชื่อว่าหุ่นยนต์ที่สำคัญเนี่ยมันคือแพลตฟอร์มมันไม่ต้องเป็น Physical อย่างเดียวเท่านั้นคือถ้าเป็นฟิสิกส์อย่างเดียวหมายถึงว่าเราอาจจะนึกภาพว่าหุ่นยนต์ต้องเป็นตัวเป็นปนช่เป,เป็นตัวเดินได้รักษณะอาจจะคล้ายคนหรืออะไรอย่างนี้ใช่แต่จริงๆล้วไม่ใช่ไม่ใช่ครับวันนี้เราเ,ราเชื่อคนละอย่างกันเราเชื่อว่าคําว่าโรบอทหรือโรบอคอของเราเนี่ยมันคือโรบอทที่เป็นแพลตฟอร์มนะครับถ้าเราขยายความว่าโรบอคอืออะไรโรบอคอือการคอมไบด์ดิจิทัลคอนเวอร์เจนซ์ของทรูนะครับขึ้นไปอยู่บนคลาวด์นะครับแล้วก็เป็นคลาวด์ที่ซีเคียเพราะว่าเราใช้บล็ ครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรามีแพลตฟอร์มเหมือนมีมันสมองนะครับที่มันเรียนรู้ได้ที่มันช่วยเราได้ในหลายเรื่องที่มันรู้ข้อมูลของทั้งโลกที่มันปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาและมี security level ค่อนข้างสูงนี่แหละคือ Robo call ที่เราที่เรา build up ขึ้นมานะครับส่วนทุกคนถามว่าแล้วมันจะมีหุ่นยนต์จริงอยู่ไหมมีอยู่ครับ มีแน่นอนครับแต่ยังมีอยู่ใช่ไหมยังมีอยู่ครับยังมีคนจนที่อาจจะต้องเดินไปเดินมาอะไรยังมีอยู่ครับยังมีอยู่แต่แต่ถ้าผมขยายความเนี่ยในแง่ของโรบอทเนี่ยเมื่อเราเมื่อเรามีมันสมองแล้วเนี่ยถามว่าแล้วไอ้ไอ้สิ่งที่เราจะเห็นน่ะมันออกมาเป็นฟิสิกอลอย่างไงได้บ้างก็ต้องบอกว่าด้านล่างที่เป็นโรบอทที่เป็นฟิสิกอลเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ผมอาจจะยกตัวอย่างสัก สามสี่ยูเสนะครับเปิดผู้แม่จะพอเห็นภาพว่าจริงๆแล้วเราทําอะไรบ้างอันแรกเลยเราก็จะมีตัวที่เป็นลักษณะ g r e e t i n g robot หุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยก็จะทําลักษณะที่เป็น Containing ด้วย Data ที่เราคิดว่ามันเป็น Are ียที่เราจะให้ Assignment ไปแล้วเขาก็สามารถโต้ตอบได้นะครับในหลากหลายภาษานะครับวันนี้เรามีประมาณสัก15ภาษาแล้วนะครับหุ่นยนต์ของ True ที่เป็นบริบทถ้าเกิดยกตัวอย่างเหมือนกับว่าไงครับเราเข้ามาที่ตึกแล้วต้องการจะติดต่อสอบถามข้อมูลอะไรอย่างนี้ไหมครับ ก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติไหนเข้ามาครับคุณก็สามารถติดต่อผ่านโรบอทผ่านหุ่นยนต์ตัวนี้ได้เลยอย่างนี้หรือเปล่าครับเราเราอาจจะคิดแค่ว่ามันอาจจะค่อนข้างพูดจากับเราอย่างเดียวในเมื่อก่อนที่เป็นซีนารีโอแต่วันนี้มันพาคุณไปณสถานที่นั้นๆได้เลยโรบอทยุคใหม่นะี่มันขึ้นลิฟต์ได้ครับนะครับแล้วลิฟต์หลังๆนี้เนี่ยมันมีเซนเซอร์ที่มันต่อกับโรบอตได้แล้วมันก็แค่คอนเวิร์ตแล้วโรบอทก็บอกเขาจะไปชั้นเก้าเขาก็สั่งลิฟต์ให้มาารับเ้้ททีีี่่่นนแลวก็ไปช Hmm. ทำอย่างนี้ได้เลยนะครับ,ค,ค,รบคือผมว่าเจอร์นี่ของโรบอทกรีตติ้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนหุ่นยนต์ที่เรามึกภาพเมื่อก่อนว่าตั้งอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมแล้วก็รอคนมาถามแล้วก็ตอบมันไปได้ไกลกว่าน,นั้นมันสามารถทริกเกอร์เซอร์วิสต่างๆมากมายด้านหลังมันเรียกแกร็บได้นะครับถ้าคุณต้องการ,รนะครับซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่เป็นเอ็นเชนเรื่องกรีตติ้งแล้วก็ฮอสพิทอลิตี้นะครับซึ่งนี้ยังมีอยู่นะครับ,รบแน่นอนตัวที่สองที่ผมว่ามันน่าจะเป็น leading ในช่วงนี้คือเรื่ององงข เ e ล v เวอรี e s e r v i c e ครับ delivery service เนี่ยก็เป็นหุ่นยนต์อีกประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญนะปัจจุบันแล้วก็มีดีบาลสูงมากนะปัจจุบันบเพราะว่าเรายกตัวอย่างใน Wellness ก็ได้ในโรงพยาบาลก็ได้ในคอนโดก็ได้นะครับ what if นะครับเรามีหุ่นยนต์ Delivery หนึ่งตัวนะครับที่เขารู้ว่าเขาจะไปส่งที่ห้องไหน โดยที่ไม่ต้องมีคนเลยก็คือ touchless ด้วยแล้วก็ humanless ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเดินจำเลเ o u t ์ได้ทุกอย่างแล้วก็ automate fully นะครับอันนี้คือ delivery service นะครับตัวที่3ที่น่าสนใจคือ patrol ลาดตะเวนอะไรอย่างาเี้ลาดตะเวนเลยครับเป็นเหมือนกับ security guard เป็นเหมือนกับคนที่คอย capture นะครับสิ่งที่ผิดปกติหรือคอย service ก็ได้ใช่ไหมครับหมายถึงว่าคอยให้บริการในส่วนนี้ถูกต้องอ ถูกต้องครับซึ่ง Security g u r r d เนี่ยมีประโยชน์มากใน Are a หลายๆ Area นะครับ,รบเราพูดถึงเมื่อก่อนสนามบินเราพูดถึงสถานที่กว้างๆที่เป็น Campus เราพูดถึงคอนโดที่มีพื้นที่เยอะๆนะครับคนหุ่นพวกนี้เนี่ยมันจะ record นะครับแล้วก็ follow scenario แต่ที่เด็ดของหุน่น patrol เนี่ยมันคือการที่เราติดเ e n เซอ IoT อะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเป็น priority ของ a r e ียนั้นๆ<ม>ยกตัวอย่างเช่นเราอยากให้หุ่นเนี่ยมันวัด PM 2.5ไปด้วย<ม>วัดได้เลยครับ<อ>แล้วก็กดดูได้เลยว่า PM วันนี้ข้างนอกเป็นคอนดิชันแบบไหนรเราอยากจะให้วัดเซนเซอร์เรื่อง weather f o r e c a s t กดลิงก์เ a ทเท r ร์ฟอเลงมาแล้วก็เช็คได้ว่าวันนี้ w e a t r e r f o r เ c a s t เป็นแนวไหนนะครับ<ม>ซึ่งอันนี้คือหุ่นที่ท,ที่ที่น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างท็อปเรื่องเซนในนสามเด็กเล่น อาจจะวัดเรื่องของอุบัติเหตุได้หมดเลยอ,อยหรือว่าอาจจะเป็นผู้สูงอายุก็ได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะวัดได้ว่ามีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอาจจะอารามเตือนไปที่โรงพยาบาลหรือว่าผู้ดูแลให้มาเขาเรียกว่าสามารถถังได้ทันทีได้หมดเลยครับอตอนนี้เมืองนอกที่น่าสนใจที่เอาไปใช้งานผมเห็นล่าสุดเนี่ยที่อเมริกาหุ่นยนต์นียทำหุ่นยนต์เป็นลักษณะของจับผิดเรื่องพาร์กิ้งนะครับอ๋อมาจอดรถผิดที่มันเดินอยู่ริมฟุตปาดเดิน <c oughs> ไปเดินมานะครับแล้วก็มีคนมาจอดรถ จอดกจะเป็นถนนเส้นนี้เขาก็มีหน้าที่ลาดตะเวนเดินในจุดที่มันในช่วงเวลาด้วยในช่วงเวลาที่เราตั้งพารามิเตอร์ได้หลังจากที่เขาเจอคนจอดผิดปกติแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มจับเวลาสมมติว่าที่ตรงนั้นเราให้จอด5นาทีเขาก็จะยืนที่รถกันนี้ถ้าคุณจอดเกิน5นาทีเขาก็จะ alert ไปบอกออฟฟิเซอร์จริงๆอาจจะมาเขียนใบสั่งหรือมาคุยกับคนขับหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือทําแล้วนะครับก็เป็นเอนจินเดียวกันเลยอันนี้อันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจคือจะได้เขาเรียกว่าเราก็จะได้รู้สึกว่า ก็ต้องพูดตรงๆว่าบางทีเราอาจจะไม่มีไม,มไม่มีวินัยเท่าไหร่คือถ้าไม่เห็นตำรวจเนี่ยเราจอดได้เราก็เตรียมตัวตเตรียมตัวเ่อน่ครตอนนี้เราก็เห็นวา่าเขาเรียกว่าหุ่นยนต์ก็เหมือนกับมาคล้ายๆกับมาวอร์นิ่งเราไกลๆว่าครับคุณจอดไม่ได้นะแต่ผมยังไม่ได้ทําอะไรคุณใช่แต่เป็นวอร์นิ่งว่า ไปไปเถอะไปจอดที่ที่มันถูกต้องดีกว่าอะไรอย่างนี้พี่มีสปีกเกอร์นะครับก็เ<ม>ขาจะพูดดังๆว่าทะเบียนเบอร์นิ่วโมนี่เผื่อคุณเ oh. ดินอยู่ข้าง <laughs> คือเต็มที่เลยนะครับ <laughs> ซึ่งซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ก็มาแอพพลายในการใช้งานแบบนั้นแต่ผมคิดว่าพัตโทรเซอร์วิสของเราที่เป็นโรบอติกส์เนี่ยสิ่งที่มันเอ็นฮาร์มากๆเลยก็คือคาเมราคาเมราของพัตโทรเนี่ยมันเป็นเอไอนะครับมันไม่ใช่เป็นคาเมราปกติที่เป็นเรคคอร์ดวิดีโอปกติเพราะฉะนั้นเอนจินที่สำคัญข้างในนี้คือ AI นะครับ อีเวนถ้าลาตะเวนอยู่นะครับเราเราเห็นคนเดินสวนเรามาหนึงคนแล้วก็เกิด fall หรือว่าล้มมัน detect ได้ว่าคนนี้ล้มผิดปกติมัน alert ได้ไปหาจูริสติกหรือหานิติบุคคลว่าเออมีอาจจะมีการล้มเกิดขึ้นที่นี่แล้วมันก็ส่งภาพไปเลยส่งภาพที่ล้มไปนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ที่เป็น engine หลักนะครับคราวนี้อีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าก็มี d e m a n สูงเหมือนกันช่วงนี้คือเรื่องของ cleaning หุ่นยนต์ทาความสะอาดครับครับโอ้ช่วงนี้รู้สึกว่าอยากได้กันเยอะเลย<ช>เะว่เรามีความสงสัยว่าเอ๊มีการทําความสะอาดหรือยังบางทีอาจจะต้องรอรอบรอบชั่วโมงสองชั่วโมงหรือเปล่ามันนานเกินไปไหมใช่แต่ถ้าเป็นหุ่นยนต์นี่มันสบายเลยครับคือสิ่งที่มันได้มาครับอย่างนี้ครับมันมันเป็น AI อใช่ไหมอย่างที่เราบอกว่าไอ้โรโบอทคอของเราเนี่ยมันคือ AI แพลตฟอร์มนะครับของของหุ่นยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเรียนรู้ชนิดของพื้นวัสดุที่พื้น การใช้อุปกรณ์ที่จะไปความสะอาดพื้นในชนิดนั้นๆ level mm. ของ consistent คือวันนี้ถ้าเราใช้แม่บ้านเนี่ยถ้าแม่บ้านเหนื่อยเนี่ยก็จะเช็ดเบาๆนิดนึงใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าความสะอาดมันวัดได้ใน level, ใน level ไหนแต่พอเป็นหุ่นยนต์เนี่ยทุกอย่างมันคือ consistency mm. นะครับเราสามารถโปรแมมิ่งได้ว่าจะให้เขาทําในรูปแบบกี่รอบแบบไหนแล้วมันไม่มีวันหยุดมันเจ็ขุณยีนะครับซึ่งอันนั้นคือจริงๆแล้วก็เป็น use c a s ที่ ที่ทรูคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากนะครับกับองค์กรทุกองค์กรแล้วก็หลายคนจะถามว่าเอาเร้่งนี้มันมาแย่งงานคนหรือเปล่าครับจริง,รงๆแล้วก็เป็นคำถามฮิตแต่ผมคิดว่ามันเป็นคอมบิเนชันนะครับระหว่างฮิวแมนสกิลนะครับกับโรบอทสกิลนะครับมันจะคนละอย่างกันนะครับนั่นคือสิ่งที่เราถึงพยายาม Encourage ผ่าน u ู d i g i t a l a c a d e m y ว่าทำไมพวกเราต้อง Reskill พราะสกิลวันนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยเราถอยกลับไปเมื่อสัก1ิปีที่แล้วเราก็เห็นภาพอยู่แล้วว่าสกิลคนปัจจุบันแคปเปอร์บิลิตี้เนี่ยมันไม่เหมือนสิบปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นับไปอีกสิปีข้างหน้าสกิลคนก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีนะครับ,รบโรบอทมันจะเข้ามาช่วยอินทิเกรชันนะครับแต่สิ่งที่ต้องเรียนคุณไม่ว่าตัวสุดท้ายเลยเนี่ยน่าเราเอ็กซ์ไซิ้งที่สุดก็คือมันไม่ใช่เป็นฟิสิกอลโรบอ t อนาว ก็คือไม่มีเป็นเป็นตัวอย่างที่เรารพูดกันเมื่อกี้ทั้งหมดนะไมม่มีมครับมันคือ v t u t u r o b o t อาว i r t u a l Robot เป็นยังไงครับ Virtual Robot ก็คือการที่เรามี Display อะไรบางอย่างนะครับไปอยู่ที่ Device ไหนก็ได้เราใช้อวตารแบบไหนก็ได้ใช้กราฟิกไอคอนแบบไหนก็ได้แต่นั่นคือ Engine ของ r o โร c อ r แพลตฟอร์มที่เรามีมันสามารถโต้ตอบเราได้นะครับสามารถคุยได้ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับที่เป็นโรบอท ที่เป็นหุ่นยนต์เลยแต่มันอยู่ในหลายๆ Device หลายๆ m o t ครับนะครับวันนี้เรามีการพูดคุยกับ Property บางเจ้าเหมือนกันนะครับว่าเขาอยากทำโชว์รูมที่ไม่ต้องมีคนทำยังไงได้บ้างโชว์รูมที่ไม่มีคน Virtual Robot นี่ช่วยเขา100อรเซ็นึกภาพนะครับเราลงทะเบียนนะครับอยากจะมาดูห้องคอนโดสักที่หนึ่งนะครับ ทุกวันนี้จริงๆต้องบอกว่าแยกกันเรารอดใช่ไหมปัจ <c oughs> จุบันในยุคโควิดนะครับไม่มีคนเลยนะครับ <c oughs> หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเราสแกน QR Code ค,คเพื่อเข้าในห้องหลังจากเข้าในห้องแล้วเนี่ย virtual robot เนี่ยก็คอย engage คอยทำ hospitality ทั้งหมดเราถามปุ๊บตอบได้ทันทีเหมือนกับคุณเมธเข้าไปแล้วก็คุยอยู่กับ Ception, มันั<ม>ีพนักงานเ <Agent S 1> อเจนต์จริงๆใ,ใช่ใช่แล้วก็เป็นเวอร์ชวลโรบออันนี้คือ Amazing มากเรามีแค่ลำโพงเรามีแค่ไมค์แล้วก็มี Display สักตัวหนึ่งถ้าเราอยากทำอวาตารแต่นั่นคือแพลตฟอร์มของร o บ o คอ l l เราที่จะไปตอบโจทย์ได้นึกภาพนะครับว่าข้อมูลที่เราป้อนลงไปในร o บ o คอ l l แพลตฟอร์มในหลากหลายภาษาแล้วก็เปลี่ยนได้ทันทีในทุกภาษาแล้วเราสามารถเข้าถึงเซอร์วินั้นได้ทันทีทุกที่ทุกเวลานั่นคือความ Amazing นะับของนัตกรรมที่มันเกิดขึ้นนะครับในยุคปัจจุบันผมนึกถึงเรื่องนึงก็คืออย่างที่เคยคุยกับพี่เอกมาก่อนนันนี้คืออย่างเช่นเรื่องการเรียนเรื่องของ Education เรื่องนี้ก็ใช้ v ว a l r o b r o o ค e ใช้ว t ช a l ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็น Virtual Robotics ที่ใช้ร b บ c คอแพลตฟอร์มเหมือนกันก็คือเราก็มีอะัตตาสัเป็นเหมือนกับผู้ช่วย teacher นะครับรบ,บางครั้งที่เชิญเนี่ยอาจจะสอนบางคอร์สไปต่อไปเป็นบางคอร์สที่คิดว่าใช้ข้อมูลเยอะๆต้องมีดิสเพลย์เยอะแล้วโตว้ตอบเนี่ยอาจจะเป็นแอทแทคชั่นของของเด็กๆด้วยถ้าสอนเด็กด้วยเนี่ยก็อาจจะมีออบาตาร์ขึ้นมาแล้วก็สะบัดบิลล์อัพแล้วก็ให้สอนโต้ตอบกันได้เลยนี่บอกว่ามันสามารถดิสเพลย์เป็นอะไรก็ได้ใช่ครับอาจจะทําเป็นกราฟิกเป็นตัวการ์ตูนเพื่อทําให้เด็กสนุกสนานกับการเรียนได้มากขึ้นได้ดลแล้วก็มีดัต a ามีข้อมูลมีความรู้เนี่ยออกมาให้ตลอด ใช่ครับที่สําคัญคือไม่จํากัดเรื่องของภาษาเรื่องของทักษะอะไรด้วยไม่เลยครับไม่เลยครับแล้วที่สําคัญคือมันฉลาดขึ้นทุกวันนะครับโรบอติกส์อ๋อทุกครั้งที่มีการสอนช่วยสอนก็ตามเนี่ยเขาก็จะเก่งขึ้นด้วยแล้วเร็วขึ้นด้วยแล้วทําให้ดีขึ้นอะไรถูกต้องถูกต้องนั่นนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ที่มันจะเข้ามาแล้วก็จะมาอินทิเกรตหรือมากลืนลักษณะของโรบอติกแอดเทอร์เซอร์วิสนะครับอันนึงที่ผมแตะไปเมื่อกี้โรบอติกแอดเทอร์เซอร์วิสเนึงตลอดว่า เทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่ที่เราผลิตออกมาหรือเราสร้างขึ้นมาเนี่ยทุกคนต้องหยิบจับได้นะครับทุกคนต้องเข้าถึงนะครับถ้าเรามีเทคโนโลยีแบบดีมากเลยจะต้องลงทุน50ล้านเนี่ยผมว่าองค์กรก็คงไม่ได้มีอินเวสขนาดเลเวลที่มันจะเป็นแบบนั้นเหฉะนั้นโมเดลทั้งหมดที่ผมพูดถึงไปเรื่อง Robotics เนี่ยเราทำออกมาเป็น Robot as a Service เราเรียกเทอมว่า R A A S, <S ครับนะครับหลายคนอาจจะยินแพลตฟอร์ as a, service, software as a Service s o สซอ a a ์ e วร์แ e รออันนี้ไ,ได้ยินมาหลาย,ลายปีแล้วใช่ครับอันนี้คือ Robot as a Service นะครับก็สามารถ Tailor Assignment Tailor Service ที่ต้องการนะครับ t n i o r r i t i o r m a t i o n ที่อยากได้แล้วก็มัดรวมกันแล้วเราก็ให้บริการเป็น as a Service นะครับเขาเรียกว่าให้บริการเป็น Service แล้วทุกคนก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายกาง่ายมากครับง่ายมากครับแล้วก็ไม่สามารถ จริงๆแล้วมันมันไม่สามารถที่จะฟิกซ์ออกมาให้เป็นลักษณะที่คอสต่างๆได้แต่มันเป็นแอรเซอร์วิสให้บริการเลยมันบายเป็นบายแอสไซเมนต์เลยนะครับอยากจะใช้โรบอทในงานนิทรรศการผมจัดงานนิทรรศการ5วันผมไม่ต้องซื้อโรบอทผมก็โปรแกรมมิ่งแล้วก็บอกทรูบอกเรานะครับเราก็ทำแอรเซอร์วิสลงไปแล้วก็ทำให้ใช้โรบอทได้ภายใน5วันนั้นแล้วพอหมด5วันนั้นปั๊บจะเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นได้หมดเลยครับก็ดีไซน์ใหม่ออกแบบใหม่ อีเวนท์ท่านระหว่างทางเนี่ยมีลูกค้าเจ้าหนึ่งครับที่เราลองกันอยู่ก็คือระหว่างทาง5วันนี้กำลังจะหมดละเขาบอกเราวันที่2องมั้งครับว่าหลังจาก5วันนี้เขามีอีก1งานเราก็โปรแกรมไว้เปลี่ยนงานโอเวอร์ไน์ line, ครับเราก็กดปุ่มปุ๊บมันก็อัปโหลดเพราะจะลืมครับว่าทุก์วิสท,ที่ผมพูดถึงของโรบอทที่เป็นฟิสิกอลแล้วก็เป็นโวลชัลเนี่ยโรบอททุกตัวเราใส่ซิมได้ก็จะเป็น 5G 5G อ๋อก็คือสามารถที่จะอัปโหลดข้อมูลใหม่เปลี่ยนได้รียลไทม์ พอ,พอจบงานนี้งานหน้าคือไปต่อได้เลยเรียลไทม์ครับคือ,ค,อคือผมต้องบอกว่าอะไรที่เราคุณเมธเคยเห็นในหนังเนี่ยมันมันใกล้มากครับวันนี้มันแทบจะเป็นเหมือนในหนังแล้วใช่ไหมครับมันใกล้มากครับมันใกล้มาถ้าเราอยากเข้าไปเริ่มงานใหม่แล้วก็แค่ทำา m m g g e นะครับทํา d a t าทำ,ำ l e ARNING PATTER n เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็อัปโหลดครับนะด้วยใช้ 5G เนี่ยมันก็ต้องบอกว่าหลายอย่างเนี่ยที่เราไม่เคยทําได้มันอันล็อกพอเทนเชีมากในแ่ 5G นะครับเพราะฉะนั้น connectivity speed ที่มันมีระดับนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมันช่วยให้นัทกรรมต่างๆมันออกขึ้นมาได้ได้เต็มประสิทธิภาพมากครับครับฟังมาประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยเห็นภาพของ IoT ของแพลตฟอร์มรวมถึงเรื่องของหุ่นยนต์ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยเหมือนกันด้วยเนี่ยย้อนกลับมาที่ตัวขององค์กรธุรกิจนิดนึงครับ,รบพี่เอกออกไปเจอกับไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจทั้งหลายที่ในช่วงที่ผ่านมาเขาทําที่สิ่งที่เรียกว่าดิจิทัล r า n ์ f o r m เ t ชันมาเนี่ยพี่เอกพอจะบอกได้ไหมว่ามีปัญหาออะไรขง ที่เราไปที่ทางทรูไปไปเจอที่เป็นปัญหาของขององค์กรธุรกิจทั้งหลายบ้างในการที่เขาต้องปรับตัวเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าเขาเรียกว่าดิสรั t ในวันนี้ครับจริงๆถ้าถอยไปโอ้คำถามนี้ดีมากครับจริงๆถ้าถอยไปเลยนะครับประมาณสักดวงแรกๆเลยที่ทำา i i i t t l t t r n s s o r r m t t o o n เนี่ยผมคิดว่าหลายองค์กรนะครับรวมถึง Provider ด้วยนีย่ก็ไม่ได้มีความเข้าใจ100%นะครับว่ามันทำไปแล้วมัน มันตรง ROI มันคืออะไรรีเท t ร์นมันเป็นยังไงแล้วเราควรจะพัฒนายังไงต่อไปก็ทํากันไปในช่วงต้นๆเลยเราเรียกว่าช่วง Early Digital Transformation ประมาณสักสอปีแรกนะครับตรงนั้นนีจริงๆแล้วลองผิดลองถูกกันเยอะนะครับแล้วก็หลายๆอันที่เราทําไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเทคโนโลยีณเวลานั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มาชัวร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายอันที่มันเป็น New Innovator มากๆเนี่ยหลายคนก็อยู่มาถึงวันนี้ นะครับหลายเทคโนโลยีแต่หลายเทคโนโลยีก็ก็จบไปก็จบไปนะครับก็ไม่ได้ออกมาปัจจุบันนะครับนั่นคือนั่นคือเรื่องของช่วงแรกๆแ,แล้วก็คนนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับการการที่เราจะต้องมีความเข้าใจนะครับในแง่ของรีสอร์ทของเราเองที่จะเข้าใจเรื่องการเบลนด์ดิจิทัลเข้ามากับ process ปัจจุบันเนี่ยผมว่านั่นก็เป็นเรื่องสําคัญมากมหลายครั้งเราก็ไป implement digital project หลาย project มากนะครับแต่ท้ายสุดแล้วก็ ทำคู่กันไปทั้งเมนูแล้วก็ทั้งโปรเจกต์เราที่เราทำไปให้ยกตัวอย่างเช่นองค์กรนึงทำเวิร์กโฟล์ดีด้วยเวิร์กโฟล์ต้ององค์กร,รแต่สุดท้ายแล้วทุกเวิร์กโฟล์ต้องปรินออกมาให้เซนมันมันมันก็ไม่ยิ่งมันก็มันก็เป็นช่วงปรับตัวในช่วงแรกรนี่ผมูดถึงหลายปีที่ผ่านมานะครับอันนี้พอช่วงที่2เนี่ยผมคิดว่า business condition มันเริ่มบีบมากขึ้นนะครับทุกคนก็พยายามจะเอาดี i ้อมมาเบลนดิ้งมางขึ้นถ้าเทรนด์ยุคนั้นก็ต้องเห็นว่า ซีอมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่เป็นค andidate ต่างๆมาจาก CIO เยอะมากนะครับในช่วงเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาเชื่อเริ่มเชื่อเรื่องดิจิทัลว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องเริ่มเข้ามาละในการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นองค์กรไหนที่มีซ e o เป็น CIO เนี่ยหลายองค์กรก็สักเซสนะครับก็เยอะเพราะฉะนั้นอันอันเป็นช่วงที่2นะครับที่เราเริ่มทํากันนะครับแต่คราวนี้ช่วงสุดท้ายเลยเนี่ยผมถอยไปสักประมาณไม่เกินสัก3ามี่ปีมานี้ผมว่าหลายหลายแฟกเตอร์มันเริ่มเปลี่ยนนะครับคุณแม่ก็คือ คนเริ่มเปลี่ยนเริ่มมีนิวเจเนเรชันเข้ามาเพราะคนกลุ่มนี้นี่ก็เกิดกับเทคนะครับรู้จากทัชนะครับรู้ UI รู้ UX ใช้แอปพลิเคชันทุกอย่างหมดเทคโนโลยีหลายอันเนี่ยเริ่มมาชัวนะครับแล้วก็รวมไปถึงคนนะครับที่เป็นดิเรกชันต่างๆเริ่มเซตอัพกันมากขึ้น3ปีที่แล้วเนี่ยผมเห็นเรื่องหนึ่งที่องค์กรเปลี่ยนไปเยอะคือเรื่องของ Digital t r a n sfmation o r strategy รหรือ planning นะครับหลายคนในเมืองไทยเริ่มทำกันเยอะมากนะครับสัก3-4ปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนเวลาเราทำเราทำ business plan เราจะเห็น business plan session ใช่ไหมฮะสปี 3, 5ปีเราก็ทำกันทุกองค์กรอยู่ละแต่หลังๆมานี้เนี่ยมันจะมี strategy ในเรื่องของ digital plan นะครับคู่กับ business plan นะครับคู่กันเลยนะครับ,รบน,น,นั่นคือสายที่เกิดในช่วง3-4ปีหลังมานี้รัะนั้นผมว่า challenging เนี่ยวันนี้เราจะต้องถอยกลับมาว่า ถ้าองค์กรไหนยังไม่ได้มีดิจิทัลสไตรจีแพลนที่ชัดเจนผมว่าต้องมีแล้วนะครับปัจจุบันบนะครับแล้วก็ต้องคอนซีเดอร์ดิจิทัลเนี่ย a l o n g กับคนให้ไปด้วยกันให้ได้นะครับคนก็ต้อง up skill re skill ที่ต้องเข้ามาช่วยในบางส่วนนะครับแล้วก็ทำให้มันเบลนออกมาเป็นต้องบอกว่าเป็น seamless business model ให้ได้นะครับล่าสุดท้ายเลยผมเชื่อเรื่องของอความเข้าใจในเชิงธุรกิจกับเทคโนโลยี ให้มันเป็นคู่กันให้ได้ไม่งั้นสสิ่งนี้ผมว่ามันจะกลายเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ท้ายที่สุดผมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องของการ transformation เนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่าบางที situation มันไม่ได้รอแล้วนะครับวันนี้ <c oughs> วันนี้เราอยู่ในช่วงของวิกฤตมันช่วงวิกฤตแล้วครับผมคิดว่าถ้าจะทําอะไรก,ก,ก,ก็รีบทำนะครับแล้วก็หลายองค์กรจริงก็ต้องบอกว่า ผู้บริหารไทยหลายคนก็ก็ถือว่าเก่งนะครับก,ก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างบิสซิทโมเดลใหม่ๆที่เกิดขึ้นเราเดี๋ยวเราคงได้เห็นกันในหลายองค์กรนะครับ,รบก็ก็อ็กไซดิ้มากครับอ,อย่างที่พี่เอกเจอในเรื่องผมขอแตะเรื่องของคนดีกว่ารเรื่องของระดับผู้บริหารหรือว่าระดับพนักงานเนี่ย mindset สำคัญแค่ไหนครับโอ้โหสำคัญมากเลยครับสำคัญมากๆเลยครับเพราะว่าหลายองค์กรเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเรารอมันก็คือรอ นะครับแต่ผมคิดว่า mindset หรือว่าอ executive vision เนี่ยสําคัญมากนะครับผมผมมียกตัวอย่างนะครับภายในเราเองที่เราทํากันอยู่ใช่ก็มีขายหลากหลาย solution มากภายใน2 digital group หรือ digital solution ของเราเนี่ยก็มี solution ทั้งที่ทเป็น universal solution หรือ universal solution คือ solution ที่ทุกองค์กรมีได้นะครับอีกอันนึงคือเราเรียกว่า industry based solution ก็คือ industry specific solution ลงไปตาม vertical เลย สองอันนี้ผมก็บอกทีมว่าหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเรายังรอได้อยู่ m ม n d เซ็เรายังรอได้อยู่อนนีมน้มันอาจจะไม่ทันกับซิทูเอชันนะครับเราอาจจะต้องทา a n s ฟอร์มนะครับอิมมเียหรือว่าดิส r รับตัวเอง immediately ์ถ้าเราไม่ Disrupt เนี่ยโควิดมันก็ Disrupt เราอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็สร้างวิธีการใหม่ๆนะครับที่เกิดขึ้นเรามีอาร์กิ l เคิร์นะครับโซลูชันนะครับที่เป็น i อินดัสทรีเบส uh, ที่ผ่านมาก็ต้องต้องไปตาม ในเช่นวใช่ไหมครับเพราะเราไปหาเจ้าของฟาร์มเราขายเซนเซอร์เราขายโซลูชันต่างๆเนี่ยปัจจุบันนี้นี่ไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันนี้เป็นเว็บบีาหมดนะครับเราทาเว็บบีนากับเจ้าของฟาร์มนะครับเข้ากันมาเต็มเลยเมื่อก่อนก็ไม่ชินนะครับ,รบหลังๆนี้ก็เข้ามาอยู่ในเว็บบีนากันผมคิดว่ามายเซตเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็การที่ทําให้พนักง,งานในองค์กรเข้าใจสิติวชั่นนะครับแล้วก็เข้าใจดิเรกชั่นของบริษัทเนี่ยผมว่านั่นคือสาคัญมากครับครับออพอฟังมาตรงนี้แล้ว ถ้าเราเห็นภาพของปัญหาแล้วเราเห็นภาพของความเปลี่ยนแปลงหรือว่าเราเห็นเขาเรียกว่าปัจจัยที่มันบังคับให้มันต้องเกิดขึ้น True Digital Solution เข้าไปช่วยตรงไหนยังไงได้บ้างโลกวันนี้มันจะเป็น Virtual มากขึ้นนะครับโดยที่เรามี3คาเ e อรี่ที่คุณเมธพูดถึงไปนะครับ,รบเราเชื่อเรื่องเ,ออเราจะ Live ยังไงเราจะอยู่ยังไงค,อค,คือ We Live นะครับหรือ We l i f e นะครับ เราเชื่อเรื่องว่าเราจะเรียนรู้ยังไงเราเชื่อเรื่อง we, le we learn นะครับเราจะเรียนรู้แบบไหนในยุคใหม่ๆแล้วเรื่องสุดท้ายที่สำคัญมากเราเชื่อเรื่อง we work นะครับคือ virtual work นะครับตัว V นะครับซึ่งตัว V ตัวนี้เนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์มากเพราะว่านั่นคือสิ่งทีเ่เราคิดว่า new normal มันจะเกิดขึ้นนะครับหรือเราหลายคนอาจจะเรียกว่า n ext normal นะครับในฝั่ง tool digital เนี่ยจริงๆแล้วเราเรา,เราทำค่อนข้างเยอะนะครับเราไล่ตั้งแต่ ดิจิทัลแพลตฟอร์มเรื่องคอนเทนต์เนี่ยก็จะเห็นคอนเทนต์วันนี้นะครับหลายอันเรื่องโควิดนะครับให้ความรู้นะครับเรื่องของฟิตเนส มาแล้วนะครับแอทโฮมนะครับอ๋อคดีเดี๋ยวนี้ฟิตเนสแอทโฮมแล้วนะครับนะครับเราเราก็จอยกับเจ็ทนะครับเจ็ทฟิตเนสก็เป็นเก่งเรื่องมอเตอร์ตัวบอดี้คอมแบทนะครับก็เข้ามาอยู่ในคอนเทนต์เทรดดีแล้วก็ช่วยหลายเรื่องนะครับรวมไปถึงพรีเวลเลตนี่ช่วยเยอะมากนะครับเรื่องการทำโอทูโอเพื่อให้คนใช้แบงค์ใช้แคชน้อยลงนะครับแล้วก็ใช้ดิจิตอลบัลเลตมากขึ้นนะครับแต่แต่ถ้าเป็นภาพลึกลงไปของ B2B เลยเนี่ยเราเข้าไปช่วยลูกค้าทําเรื่องต้องบอกว่าเป็นเทอร์นับราฟเพลน เทอร์นร u วพล็อเนียก็เป็นบิสเซ็ตพล็ a n นของลูกค้าเองซึ่งตอนนี้ทุกคนคิดอยู่ละนะครับในกลุ่มองค์กรทุกองค์กรผมแค่ว่ามีสองส่วนครับเลวลาองค์กรที่คิดเท่าที่ผมคุยกับผู้บริหารหลายท่านกลุ่มแรกเลยเนี่ยเขาเปลี่ยนแน่นอนนะครับไม่ว่าโควิดจะจบเมื่อไหรอ่อ๋อไม่สําคัญว่าจะมีโควิดหรือไม่มีแต่ว่าเปลี่ยนแน่ครับเปลี่ยนแน่นอนอันนั้นคือสินที่เขาอาะไไลละนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่เขากําลังเวิร์กออนกันอยู่นะครับก็ยังมีความไม่มั่นใจหลายอย่างนะครับซึ่งอันนั้นก็ก็ไม่จำเป็นจะต้องจบภายในวันสองวันนะครับแต่เราก็ใช้เวลาตรงนั้นได้ครนี้ส่วนที่เราเข้าไปช่วยเลยเนี่ยเวลาเขาไอดีนิฟายแล้วว่าบิสเนสโมเดลหรือว่ารูปแบบเขาจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนเนี่ยอะไรที่เราช่วยเขาได้บ้างนะครับนั่นคือเทอร์นาราวแพลนของเขาซึ่งเราก็จะเอาเทคโนโลยีที่เรามีระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยเข้าไปอินทิเกรตนะครับกับบิสเนสแพลนที่เขาคิดว่าเขา แต่และองค์กรจะจะ Move forward ไปนะครับซึ่งตัวนี้งานต้องบอกว่างานค่อนข้างล้นมากเพราะว่าต้องไปช่วยลูกค้าบางบางองค์กรเนี่ยต้องบอกว่าที่เราทำอยู่เนี่ยเปลี่ยนจากซ้ายสุดไปขวาสุดนะครับเพราะว่านะี่คือทาง surviving ทางอยู่รอดของเขาเองนะครับแล้วก็มันจะตอบโจทย์ Sustain ด้วยคราวน,นี้เวลาเราเข้าไป d d r r s s นะครับเรื่อง Digital Integration เข้าไปใน i n e s s plan เนี่ยแน่นอนที่สุดเราก็ถอยกลับมา รีสอร์ทเรามี2โลกนะครับ business กับเทคโนโลยีเรารู้ว่าไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนที่ r e คคอมเมนต์ได้เราเรคคอมเมนต์นะครับเราเอาเทคโนโลยีที่ใหม่สุดเข้าไปคอนเวอร์เจนเราเอาระบบนิเวศที่สมบูรณ์ของเราเข้าไปมีทั้ง t ทลโก้มีทั้งทุกอย่างที่เรามีอยู่และท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราเอา p a r t n e r ร์ชิที่เป็นเว r ร Class เข้าไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพอเรามีอินกริเอ n นต์ตัวนี้สมบูรณ์เนี่ยการที่จะช่วยให้ลูกค้าเรา turn around ในระยะเวลาใกล้นะครับแล้วก็ ประสบผลสำเร็จเนี่ยผมว่าแคปเปอร์บิลิตี้กับพอสเซิบิลิตี้เราจะสูงมากในการที่เราไปช่วยก็ได้นะครับครับ,รบพี่เอกพูดถึงนิวนอร์มัลหรือเน็กซ์นอร์มัลเนี่ยอยากให้พี่เอกชายภาพนิดนึงครับว่าภาพของนิวนอร์มัลที่เราจะเห็นถัดจากเนี้มันจะเป็นยังไงครับโอ้โหอันนี้เป็นคำถามดีแต่ว่าคุยกันอยู่ตลอดนะครับกับผู้บริหารเนี่ยเม,เ,มเมื่อวานก็มีการคุยกันกับสองสามอินดัสทรีก็ ก็ยังเดากันอยู่นะครับคุณเบสจริงๆแล้วแต่ผมว่าถ้าถ้าเราค g o กร z e เนี่ยในกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยผมว่าเรื่องแรกเอาตั้งแต่ระดับประเทศเนี่ยก็ต้องดูว่าเราจะบริหารประเทศอย่างไรถ้าเราเจอโควิดเวอร์ชันสองเวอร์ชันสามเวอร์ชันสี่เหตุผลเพราะอะไรฮะผมว่าโควิดเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนซูนามิเหมือนกันนะมันก็มาเป็นเวฟมันไม่ใช่สิ่งเดียวมันไม่ใช่สิ่งเดียวอาจจะเป็นสิ่งแรกแล้วจะมีสิ่งอื่น,นๆตามมาคือคือเอาจริงๆผมคิดว่า ที่ที่ผมห่วงวันนี้อาจจะเป็นโควิดส่วนหนึ่งแต่ผมคิดว่าที่สำคัญกว่าน,นั้นคืออะไรที่มันจะเป็น after covid นะครับ after covid เนี่ยถ้าเราเห็นข่าวต่างๆเนี่ยก็จะพูดถึงสับสองสาํคำนะครับว่บามันจะเป็นมันจะเป็น recession หรือมันจะเป็น depression นะครับ recession เนี่ยเราพูดถึง business ที่มันหรือธุรกิจ Economy ที่มันอาจจะดาวไปสักสองสาเดือนก็จะเป็นแนวแนว v curve นิดนิด,นด นะครับอันนี้เราพูดถึง r recession ครับแต่ถ้าเราพูดถึง e p r e s s i o n เนี่ยมันจะเป็นตัว L มันจะลากยาวมันจะเป็นตัว L นะครับซึ่งซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่เป็น Curve ที่ผมมองว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญกว่านั่นคือ after COVID นะครับเพราะฉะนั้นถามว่า new normal เป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้คือการบริหารประเทศส่วนหนึ่งนะครับอาจจะต้องมานั่งช่วยกันดูแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราช่วยได้ใช่ไหมครับ,รบว่าเราจะไปทำอะไรส่วนที่สองเลยที่เปลี่ยนแน่ๆเลยคือ consumer behavior อันนี้เรื่องใหญ่ ใหญ่มากครับแต่จริงๆครับเ,รเพราะเดิมเดิมนี่ผมเข้าใจว่าองค์กรเราด i s r u p ตัวเองเราเปลี่ยนตัวเองเพราะว่ามันมีการ d i s r u p ทั้งภายในอุตสาหกรรมหรือระหว่างอุตสาหกรรมอย่างที่พี่เอกบอกไปแล้วแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับพฤติกรรมคน,นเปลี่ยน ถ้าพฤติกรรมคนเปลี่ยนนี่คือดิสรับทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดครับทั้งหมดแล้วก็แล้วก,เก็เราพยายามดูตัวอย่างนะครับหลายประเทศที่เริ่มฟื้นใช่ไหมครับเราเราเรา,เราดูตัวอย่างประเทศจีนตอนนี้ก็เริ่มเปิดบ้างบางส่วนเราก็ดูว่า behavior มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจริงๆนะครับแต่เปลี่ยนเนี่ยมันจะไม่ใช่ j o u นี e แรกเปลี่ยนมันจะมี facing ของมันวันนี้อาจะะออจะเปลี่ยนระดับนี้อีก3เดือนจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งซึ่ง consumer behavior อันนี้เปลี่ยนแน่นอนนะครับคนทีอ่อยู่ในหลากหลาย สเตตัสนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักเรียนนี่ก็เปลี่ยนนะครับวันนี้เด็กเกรด3เกรดสีเนี่ยซูมวิดีโอคอนเฟนต์กับครูกันทุกคนเนเขาก็ไม่เคยรู้จักนะครับวันนี้เขารู้จักละว,ว่าเออเขาเป็นแบบนี้นะครับคนที่เป็นเลเวลยังเจเนอเรชันอันนี้เปลี่ยนแน่ๆนะครับคนที่เป็นเลเวลเวิร์กเกอร์หรือเฟิร์สจ็อบเบอร์ที่เพิ่งทํางานคนที่เป็นผู้บริหารต้นนี้เปลี่ยนหมดมันคือคอนซูเมอร์ของเราในการใช้ชีวิตเราเปลี่ยนหมดนะครับซึ่งคอนซูเมอร์บีเฮฟตี้ร์ผมมองว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย มันจะมีไฟจูนิงนะครับด้วยตัวมันเองนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากหลายองค์ประกอบไม่ใช่เฉพาะอินดิวิเดียลคอน sumers นะครับมันก็จะเป็นระบบนิเวศที่มันจะเปลี่ยนไปในแง่พฤติกรรมนั่นคือส่วนที่2นะครับที่เปลี่ยนแน่ๆส่วนที่3ผมคิดว่าเป็นเรื่องของ supply chain นะครับ supply chain เนี่ยผมคิดว่าบริษัททุกบริษัทเนี่ยมี supply chain ของตัวเองแล้วก็โลกเราก็มี supply chain ของโลกมันมีหลายระดับตั้งแต่ระดับ global ตั้งแต่ระดับ region ตั้งแต่ระดับ องค์กร country นะครับ supply chain มันจะเปลี่ยนใหม่หมดเพราะว่าวันนี้ซัพพ l y chain เนี่ยมันถูก disrupt เยอะมากนะครับแหล่งการผลิตรูปแบบการผลิตวันนี้เราเห็น impact ที่มันเกิดขึ้นมากมายนะครับเดิมอาจจะพึ่งพิงอยู่กับการผลิตแหล่งเดียวมันพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นมันไม่ได้แล้วเนี่ยต้องคิดใหม่เลยครับแล้วผมว่าจริงๆแล้วหลายอันก็เป็น o p ปชู t u n i t y ของประเทศไทยด้วยนะครับ,รบที่สามารถจะเข้าไป address นะครับในหลากหลาย industry นะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่า เอ่อซัพพลายเชนเนี่ยมันพูดถึงตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเราพูดถึงตั้งแต่แหล่งผลิตนะครับเราพูดถึง Transportation เราพูดถึง l o จิส t i c s เราพูดถึงเ e h o u s e เราพูดถึงทุกอย่างเลยที่เป็นเอ็นเชนนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมมองว่ามันจะเป็น New n o r m a l ที่มันเกิดขึ้นนะครับส่วนที่4เลยเนี่ยผมคิดว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของ Business m o เดลของแต่ละองค์กรอันนี้ New n o r m a l เกิดขึ้นแน่นอนนะครับหลายคนเนี่ย อย่างเราเห็นธุรกิจร้านอาหารบ้านเราใช่ไหมร้านอาหารนี่เห็นเต็มๆเลยครับเต็มๆครับคือตอนนี้นั่งร้านอาหารไม่ได้นั่งไม่ได้ถ้าร้านไหนที่ไม่เคยมี delivery ไม่เคยเรื่องมองเรื่อง delivery ครับโหแย่เลยนะครับก็ผมผมคิดว่าคือมันก็เป็นตัวเร่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการทำเดลิเวอรี่เนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่ได้เตรียมพร้อมนะครับเพราะเดลิเวอรี่ดูแล้วเหมือนนไม่มีอะไรแต่จริงๆมันมีรายละเอียดข้างในเยอะมากนะครับ เรื่องของการออ<ม>เดอร์ออรออโฟล์เรื่องของแพ็กเกจจิ้งเรื่องของโอ้โหมันเยอะมากนะครับเรื่องของทรานสปอเรชั่นโลจิสติกการส่งของทั้งหมดเพราะฉะนั้นหลายบิสเซตโมเดลใหม่ๆนี่คุณต้องคิดวันนี้เพราะว่าหลายคนพูดกันว่าจริงๆแล้วโควิด19เนี่ยมันคือเหมือนเดบิวต์ฮะเฟิร์สช็อตใช่ไหมฮะแต่ว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมารูปแบบไหนครับเพราะว่าทั้งโฮอินดัสทรีของฮิวแมนเนี่ยของที่เราอยู่บนโลกใบนี้เป็นร้อยปีเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่มีใครเคยเจอ นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นบทเรียนที่ Business Model เราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีทั้ง Traditional นะครับมีทั้งสิ่งที่เป็น Innovations แล้วมันรวมไปถึงที่ผมพูดไปข้างต้นคือการ collaboration ที่มันอาจจะนอกเหนือจากการ collaboration ที่ผ่านมานะครับล่าสุดของ True เราเองเนี่ยถ้าพูดถึง Business Mo เดลเราก็เพิ่ง้อนนะครับเพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยเราลอนช์ตัวที่เป็นต้องบอกเป็น Smart โ uh, ควิด19คลินิกนะครับสมาร์ทโควิด19คลินิกเนี่ยก็คือเราพันธมิตรร่วมกับบริษัท AIA นะครับที่เป็นประกันแล้วก็บริษัทโงรงพยาบาลทวทีฮะสมิติเ uh, บสนะครับแล้วก็ทูดิจิทัลนะครับเพื่อช่วยให้คนไทยเข้าถึงคอนซัลเทชันในเรื่องของหมอแล้วก็เทเลด็อกเตอร์นะครับเทเลคอนซัลเทชันแบบฟรีออฟชาร์จนะครับซึ่งคอลลาเบเรชันอันนี้เนี่ยไม่เคยเกิดขึ้น แต่นั่นคือสิ่งที่เป็น new collaboration ม,มันก็เป็น new normal อีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่มันจะเกิดขึ้นครับผมบก็ฟังมาขนาดนี้แล้วผมเชื่อว่าผู้ฟังที่อยู่ในองค์กรทั้งหลายหรือเป็นพนักงานหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในภาคภาพหลงของธุรกิจเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์แหละเห็นอย่างหนึ่งที่จับได้ก็คือเวลาที่เราตอนนี้เราอาจจะไม่สามารถบุกออกไปทําตลาดอะไรได้มากมายนักเราน่าจะต้องย้อนกลับมาพัฒนาตัวเองทําให้องค์กรเนี่ยพร้อมที่จะ เขาเรียกว่าก้าวไปสู่ความเป็นดิจิตอลอีสคอคือไม่ใช่แค่ดิจิตอลไทม์ฟอร์มชันอีกแล้วนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่เอกมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเมธขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็ไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวพบกันใหม่กับ b บรน n s ไซด์พอดแคสตครับตอนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Brand you're Podcast what Inside listening It's to